สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูนายอยู่กับใครเอ่ยบางทีก็จะคุ้นตากันเนาะเวลาลุงพลไปไหนเนี้ยเราก็จะเจอพี่เขานะคะให้พี่แนะนำตัวนิดนึงนะคะช่วยแนะนำตัวนิดนึงเขาชื่ออะไรแล้วยังไงถึงมาอยู่ตรงนี้คะครับสวัสดีครับผมผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวครับทำช่องYouTubeนะสายอาหารนะฮะแล้วพอช่วงหลังๆมาก็มีมาติดตามลุงพลบ้างนะที่ลุงพลเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับก็จะไปรับที่สนามบินก็คิดอยู่ว่าวันหนึ่งอ่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาที่กกอกนะครับพอดีจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีอากาศดีมากผมก็เลยถือโอกาสนี้มานะฮะมาที่กกอกนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่กี่องศาคะเนี่ยวันนี้วันนี้13องศาแล้วเราก็เลยนั่งกันอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะซึ่งหนาวมาก คือปกติเนี่ยหนูถามนิดนึงว่าคือจากเท่าที่ดูนะคะกาแฟที่พี่ผู้ชายเข้าครัวดื่มนะคะก็จะเป็นนี่นะคะพี่เขาหมักครบเลยค่ะขออนุญาตนะคะไม่เอ่ยกดลงนิดนึงใช่ฮะนี่นะคะคือพี่เขามาพร้อมเสบียงเลยค่ะเสบียงพร้อมลุยนะคะเป็นเสบียงของพี่เขาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกาแฟดำเนาะใช่ไหมคะปกติจะชอบดื่มกาแฟขออนุญาตปกติจะชอบดื่มกาแฟดำใช่ไหมคะโอ้ได้ฮะมาเลยมาอยากขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งขอบอกนะครับพอดีคุณเขามาขอน้ำร้อนค่ะขออนุญาตค่ะทานอะไรครับเนี่ยเป็นกาแฟหรือเป็นอะไรเป็นอาหารสดอันนี้คือเราแบบสดๆนะคะเราไม่มีเฟซไม่มีเตรียมกันเนาะก็เดี๋ยวขอต้มน้ำเพิ่มนิดนึงนะครับพอดีน้ำหมดขออนุญาตเติมน้ำก่อนนะคะพอดีเราต้มน้ำเพื่อให้พี่ผู้ชายเข้าครัวนะคะลองดื่มวีวีนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตขอต้มเพิ่มแป๊บนึงนะคะก็คือปกติเนี่ยชอบดื่มกาแฟกาแฟดำค่ะก็คือชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมคะคเห็นพี่นั่งบดอยู่เมื่อเช้านี้นะคะพี่เขานั่งบดใหญ่เลยค่ะเมื่อเช้านะคะหนูนาก็เลยแอบย่องมาดูนะคะก็เลยอยากจะให้พี่เขาลองเรามีของดีๆก็ต้องให้พี่เขาลองกาแฟตัวนี้แหละครับตัวนี้ที่จะไม่ใช่ค่ะวีวีเนาะใช่เดี๋ยวเรามาเปิดให้พี่เขาลองกันนะคะเดี๋ยวจะลองทานดูเมื่อกี้ยังไม่แนะนำตัวเองเลยใช่พอดีพี่เขามาขอน้ำร้อนนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตให้พี่ผู้ชายเขาควรแนะนำตัวเองก่อนเนาะก็คือผมเป็นยูทูบเบอร์สายอาหารฮะก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีก็เลยนึกได้ผู้ชายเข้าครัวดีกว่าเราทำอาหารนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับค่ะไอพากินพาเที่ยวหมายถึงว่าผมบางทีผมก็ไปถ่ายร้านอาหารที่เขาขายอาหารที่อะไรอร่อยอร่อยนะฮะแล้วก็พาเที่ยวผมจะเป็นยูทูบเบอร์สายแคมปิ้งด้วยครับไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวอุทยานเที่ยวป่าเที่ยวเขาอะไรประมาณนี้ฮะก็จะประมาณนี้ก็ดูจากพี่เขาจัดแคมปิ้งนะคะได้หน้าอยู่มากค่ะคุณน้ำเมื่อคืนนี้เห็นแล้วแบบว่าอุ๊ยงดงามมากถึงได้เดินมาค่ะเข้ากับบรรยากาศมากณตอนนี้นะคะอากาศเย็นๆมันเข้ากันมากใช่ค่ะแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรคะชื่อชานครับคุณชานนะคะเผื่อ FC ก็จะได้เรียกถูกนะคะเพราะว่าผู้ชายเข้าครัวเอ๊ะผู้ชายเข้าครัวคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อชานนะคะพี่ชานนี่เองเอาค่ะตอนนี้เราก็มาลองนะคะมาลองให้พี่ชานดูค่ะมีพี่ชานมีแก้วมั้ยคะขออนุญาตนะคะคุณนุนาจะเทนะเดี๋ยวหนูเทใส่ในนี้อันนี้เป็นกาแฟร้อนนะคะโอเคเดี๋ยวหนูเทใส่นี้เนาะมีน้ำร้อนแล้วนะคะซึ่งพี่เขาก็เตรียมมาครบทุกอย่างเลยนะคะกระติกน้ำร้อนกาน้ำร้อนมาครบอันนี้คือใช้แก๊สใช่ไหมคะใช้แก๊สครับโอ้สุดยอดเลยก็คือวันนี้คุณหนูนาจะให้ผมลองชิมรสชาติของกาแฟที่ยี่ห้อ VV นะฮะที่คุณหนูนาเอามาว่าจะแล้วผมทานแล้วจะเป็นยังไงผมยังไม่เคยทานนะฮะวันนี้เพิ่งมาวันแรกเรามาพิสูจน์และทดลองกันค่ะว่าหลังจากที่พี่เขาดื่มแล้วจะเป็นยังไงนะคะครับคุณหนูนาเติมน้ำเยอะไหมครับประมาณแค่นี้ค่ะก็เหมือนกับกาแฟทั่วไปใช่ไหมครับถูกค่ะใช่ครับ
ก็หลังจากฉีกซองแล้วก็ใส่น้ำร้อนเข้าไปนะคะพอแล้วค่ะมันใส่นิดนึงเพราะถ้าใส่เยอะอีกหน่อยค่ะนิดนึงนะปกติพี่เขาบอกว่าพี่ชานจะไม่ดื่มหวานนะคะได้เนาะอีกหน่อยก็ได้ค่ะโอเคก็มีที่คนไหมคะที่คนมีครบเลยค่ะของแคมปิ้งคนโอ้ยนะคะช้อนอยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นมาเก่งจังเลยมันร้อนมากเลยนะพี่จับได้มีผ้าฮะหนูที่มีผ้าอ้าวเหรอจับได้คุณดูนาจับเลยฮะมือตรงหรือเปล่าผ้าจับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เวทมนต์เข้าไปนะคะอุ้ยไม่ใช่คือได้กลิ่นหอมนะคุณดูนานะเป็นไงคะหอมใช่ไหมคะเหมือนก็มีแค่กลิ่นก็มาแล้วนะคะหอมฮะพี่ชานลองนะคะให้พี่ชานลองระวังร้อนนะคะหอมเหมือนกับอะไรเนาะนึกไม่ออกมีครั้งแรกนะครับครั้งแรกจะมีสมุนไพร10ชนิดอยู่ในนี้นะคะในระหว่างผมกำลังจะชิมคุณนุนาลองอธิบายสรรพคุณนะสรรพคุณว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะคะจะมี10ชนิดนะคะมีสมทองด้วยนะคะแล้วก็มีไลเบอรี่นะคะทำให้ผิวขาวสวยนะคะแล้วก็มีตะบองเพชรนะคะแล้วส่วนคนที่ท้องผูกทานได้นะคะทำให้สลิมมิ่งด้วยนะคะคนที่มีไขมันนะคะมีแอลเคนทีนอยู่ในนั้นด้วยคือบอกได้เลยว่า1ซองครบจบที่ซองเดียวทั้งผิวขาวสวยหุ่นดีครบทุกอย่างเลยนะคะอยู่ในนั้นแถมยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วยนะคะจากสมทองนะคะเป็นไงคะทำไมสายตาแบบนั้นน่ะอร่อยเออทำไมอร่อยมากเลยครับพูดจริงนะเราไม่มีเฟกนะคะคือไม่มีหวานมาหวานนิดเดียวคือได้รสหวานนิดเดียวค่ะมันกลมกล่อมไปเลยมันเนาะก็ทำมาดีมากเลยแล้วทุกอย่างคือสมุนไพรล้วนๆนะคะเพื่อสุขภาพกันค่ะลองหันลองเปิดใจหันมาดื่มกันนะคะวีวี่อย่าลืมนะคะคือจะไม่เหมือนเราทานกาแฟจะไม่เหมือนกาแฟมันเป็นมันบอกไม่ถูกอ่ะมันอร่อยรสชาติกลมกล่อมใช่ไหมคะกลมกล่อมครับกลมกล่อมค่ะกับใครที่กลัวหวานนะคะหนูนะเป็นเหมือนกันเป็นคนที่ไม่ดื่มหวานเลยถ้าเกิดไปสั่งน้ำผลไม้หรือน้ำปั่นนะคะจะบอกเลยว่าไม่ขอใส่น้ำตาลนะคะคือถ้าใส่น้ำตาลมาปุ๊บคือลิ้นเราจะรู้เลยว่านี่รสชาติน้ำตาลคือจะไม่กินเลยอะค่ะแต่พอหนูฮะดื่มตัวนี้ถึงได้มาขายช่วยขายเองนะคะเพราะว่ามันน่าสนับสนุนจริงๆค่ะกับกาแฟวีวีนะคะก็หันมาช่วยสนับสนุนกันนะคะแล้วลุงพลก็ได้5ล้านนะกล่องละ5บาท1ล้านกล่องลุงพลได้5ล้านนะคะเรามาช่วยสนับสนุนกันเยอะๆนะคะกับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะกับกาแฟวีวีนะคะมีสิ่งดีๆให้พวกเรานะคะเหล่าบรรดา YouTube แล้วก็ลุงพลป้าแตนด้วยต้องขอกราบขอบพระคุณคุณกุ้งนะคะดร.กุ้งที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ขอให้พี่ผู้ชายเข้าครัวฝากช่องหน่อยค่ะครับก็ฝากด้วยนะครับช่องน้องใหม่บ้านกกอกช่องผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับก็ขอบคุณหนูนาด้วยนะที่เอากาแฟมาให้ชิมวันนี้โอ้โหอร่อยมากเลย เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวจะอุดหนุนนะครับช่วยนะฮะช่วยอุดหนุนนะครับ
ก็ฝากช่องซาลีน่ามีนาด้วยนะคะกับกาแฟวีวีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลงก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดื่มกาแฟกันต่อเนาะครับครับก็เดี๋ยวหนูนาพาไปชมบรรยากาศเต็นท์ของพี่ด้วยนี่ค่ะวันนี้นอนในรถครับวันนี้ใช่ค่ะพี่เขานอนในรถแล้วก็หนาวมากค่ะนี่เป็นเต็นท์ของพี่เขานะคะน่ารักมากนี่ค่ะเข้ากับบรรยากาศมากค่ะชิลมากนี่นะคะแล้วก็กระท่อมน้อยของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะ